รู้จักชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยเตรียมเสนอชื่อชิงเก้าอี้การเมืองวันที่14สิงหาคม2567 19:59 น.รู้จักชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยเตรียมเสนอชื่อชิงเก้าอี้และเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่ไม่ยอมลาออกในนาทีสุดท้ายก่อนเกิดรัฐประหารภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีมีกระแสข่าวว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เชิญแกนนำของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลหารือในประเด็นบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ภายในบ้านจันทร์สองล่าโดยมีกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อนายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลงชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีในวันที่16สิงหาคมนี้สำหรับชัยเกษมนิติสิริมีประวัติดังนี้เกิดวันที่26สิงหาคม2491ปัจจุบันอายุ75ปีการศึกษาประถมมัธยมต้นโรงเรียนอัสสัมชัญมัธยมปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกียรตินิยมอันดับ2ปริญญาโท LLM มหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาจบการศึกษาเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาประวัติการทำงาน 2546 ถึง 2550 อัยการผู้ช่วยจังหวัดสมุทรสาครอัยการจังหวัดภูเก็ตอธิบดีอัยการฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศรองอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการสูงสุด 2,550 อัยการสูงสุด 2,552 ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษสาขาวิชานิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554-55 ได้รับตำแหน่งในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตร 2556 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2557 เป็นหนึ่งในรัฐมนตรีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ไม่ยอมลาออกในนาทีสุดท้ายก่อนเกิดรัฐประหาร 2562และ 2566 มีชื่อเป็นหนึ่งในสามแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยกองทุนกีฬาหนุนจัดประกวดรูปแบบออกกำลังกายภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุกีฬาวันที่15สิงหาคม2567 12:43 น.กองทุนกีฬาเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาที่ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันกรุงเทพมหานครกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDFให้การสนับสนุนการประกวดกิจกรรมการประกวดรูปแบบการออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุประจำปี2567โดยมีคณะผู้บริหารกรมพลศึกษาและคณะกรรมการตัดสินการประกวดเข้าร่วมในพิธีเปิดการประกวดกิจกรรมการประกวดรูปแบบการออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุประจำปี2567กรมพลศึกษาสนับสนุนให้ประชาชนใช้กิจกรรมการออกกำลังกายเป็นสื่อในการดูแลสุขภาพและส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและกระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจนเป็นวิถีชีวิตในปี2567ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ตระหนักถึงความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจึงได้จัดกิจกรรมการประกวดรูปแบบการออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชน
การประกวดรูปแบบการออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุประจำปี2567รอบคัดเลือกมีทีมผู้สูงอายุจากทั่วประเทศสนใจส่งคลิปเข้าประกวดจำนวน43ทีมคณะกรรมการตัดสินได้ร่วมกันคัดเลือกทีมเพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจำนวน10ทีมดังต่อไปนี้ทีม Number One Health แพรกษาจังหวัดสมุทรปราการทีมคนเมืองฟ้าจังหวัดสกลนครทีมชมรมรักสุขภาพแอโรบิกตำบลท่าเสนจังหวัดเพชรบุรีทีมชมรมรักสุขภาพตำบลน้ำคอกจังหวัดระยองทีมชมรมแอโรบิกเทศบาลตำบลโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูทีมชุมแพจังหวัดขอนแก่นทีมเชียงเล้งไทยเก๊กสวนลุมพินีกทม.ทีมโรงเรียนสร้างสุขเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์จังหวัดชลบุรีทีมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองศิลาจังหวัดขอนแก่นและทีมหริพุนชัยจังหวัดลำพูนผลการประกวดปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศรับเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่ได้แก่ทีมชุมแพจังหวัดขอนแก่นขณะที่รองชนะเลิศอันดับ1รับเงินรางวัล 25,000 บาทพร้อมโล่ได้แก่ทีมชมรมรักสุขภาพแอโรบิกตำบลท่าเสนจังหวัดเพชรบุรีและยังได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนรับเงินรางวัล 10,000 บาทอีกด้วยส่วนรองชนะเลิศอันดับ2รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมโล่ได้แก่ทีม Number One Health แพรกษาจังหวัดสมุทรปราการรองชนะเลิศอันดับ3มี2รางวัลรับเงินรางวัล 15,000 บาทพร้อมโล่ได้แก่ทีมชมรมรักสุขภาพตำบลน้ำคอกจังหวัดระยองและทีมคนเมืองฟ้าจังหวัดสกลนครรทสช.ย้ำจุดยืนหนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยชี้บิ๊กตู่คงไม่กลับมาการเมืองวันที่15สิงหาคม2567 12:22 น.รวมไทยสร้างชาติย้ำจุดยืนหนุนแคนดิเดตเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีลั่นห้ามแก้หมู่112ชี้บิ๊กตู่คงไม่กลับมาแล้วโยนักเรียนแพทย์ทหารตัดสินใจเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตต่อหรือไม่เมื่อเวลา 11:00 น.วันที่15สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.พร้อมด้วยสมาชิกพรรคร่วมกันแถลงภายหลังการประชุมพรรคโดยนายพีรพันธ์กล่าวว่าจุดยืนของพรรคขอสนับสนุนให้แคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามพรรครวมไทยสร้างชาติยังยืนยันว่าต้องไม่มีนโยบายที่จะแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่จะให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีนายพีรพันธ์กล่าวว่าพลเอกประยุทธ์คงไม่กลับมาเพราะเป็นองคมนตรีแล้วอย่าเอาข่าวแบบนี้มาทำให้มีปัญหาเพราะองคมนตรีไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกทั้งตามมารยาทแล้วพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่แรกก็ต้องให้สิทธิกับพรรคแกนนำรัฐบาลก่อนทั้งนี้การทำงานของรัฐบาลยังคงต่อเนื่องเพียงแค่เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเท่านั้นโดยโควต้าของรัฐมนตรีเท่าที่ทราบมาทุกพรรคก็ทำงานต่อเหมือนเดิมส่วนความพึงพอใจนั้นพรรครวมไทยสร้างชาติก็พอใจการทำงานที่ผ่านมาส่วนพรรคอื่นต้องไปถามเอาเองเมื่อถามถึงความกังวลในด้านสุขภาพของนายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยนายพีรพันธ์กล่าวว่าตนก็ไม่ทราบเพราะจากข่าวก็ยังไม่มีการสรุปว่าแคนดิเดตจะเป็นนายชัยเกษมซึ่งทราบว่าพรรคเพื่อไทยจะประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอีกครั้งในช่วงบ่ายวันนี้โดยมารยาทต้องเป็นเรื่องของพรรคแกนนำ
ส่วนเรื่องปัญหาก็ต้องให้พรรคหลักเป็นผู้จัดการเมื่อถามว่าทางพรรคพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตของพรรคเพื่อไทยต่อใช่หรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าในเรื่องของนโยบายยังยึดเช่นเดิมแม้ว่าก่อนหน้านี้พรรครวมไทยสร้างชาติจะกังวลว่านโยบายนี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่จนกระทั่งมีการชี้แจงจากคณะกรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงการคลังว่าสามารถทำได้อย่างไรก็ตามก็ต้องให้พรรคเพื่อไทยเป็นผู้ชี้แจงว่าจะมีปัญหาหรือทำต่อไปได้หรือไม่อ่านข่าวเคาะแล้วส่งชื่อชัยเกษมชิงนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวรัฐมนตรีนั่งกระทรวงเดิมไม่มีโยกสลับอ่านข่าวจุลพันธ์ยันนำดิจิทัลวอลเล็ตร่วมถกรัฐบาลชุดใหม่เผยต้องให้เกียรตินายกรัฐมนตรีคนใหม่